จาะลึกประเด็นร้อนข่าวฟุตบอลไทย by Digital Style ประจำวันที่1มิถุนายน2564โดยเฉพาะครั้งฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวฟุตบอลไทยในช่วงเช้าของวันนี้กันดีก่อนครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างในช่วงเช้าของวันนี้ยิงฉลองก่อนจะย้ายทีมแข่งทีมชาติไทยตรงตาข่ายขึ้นนำอุซเบกิสถานโดยงานที่ทางทีมชาติไทยลงสนามอุ่นเครื่องแมตช์ที่3ที่ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์พบกับทางทีมระดับท็อปของเอเชียอุซเบกิสถานเมื่อนัดวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเป็นการแข่งขัน3ควอเตอร์ควอเตอร์ละ30นาทีโดยทีมชาติไทยได้ประตูขึ้นนำไปก่อน1-0จากการทำประตูของไอซักไกสอนว่าที่กองหน้าทีมแชมป์เคลิกเกาหลีใต้ซึ่งจังหวะดังกล่าวเกิดขึ้นในควอเตอร์ที่2ในช่วงนาทีที่60นะฮะเมื่อทาง AK9 ไอซักไกสอนได้บอลหลุดเข้าไปในกรอบเขตโทษทางฝั่งขวาก็จะส่งบอลผ่านมือไดดานอุซเบกิสถานเข้าไปตุงตะข่ายให้กับทีมขึ้นนำไปก่อนซึ่งนับเป็นสัญญาณที่ดีสำหรับกองหน้าหมายเลข9ของทีมชาติไทยที่เขาคนนี้กำลังจะไปวาดลวดลายบนเวทีเคลิกลีกสุดทางเกาหลีใต้หลังก่อนหน้านี้มีรายงานมาว่าชูวอน FC ปิดดีลยืมตัว6เดือนกับทางเมืองทองได้เป็นที่เรียบร้อยนะแต่ผมเป็นว่างานนี้ถือว่าเป็นข่าวดีนะฮะของทางตัว AK9 เองนั่นเองรู้สึกว่าช่วงนี้ทางเกาหลีใต้นั้นต้องการนักเตะไทยเข้าไปเพื่อจะไปดึงกระแสเป็นอย่างมากมายนะครับก็ต้องรอดูกันต่อไปก็แล้วกันว่าจะเป็นเช่นไรแล้วมาดูข่าวต่อมากันดีกว่าครับสะเทือนลีกญี่ปุ่นเลยนะจับติ้วรอบเพลย์ออฟทีมอุ้มดวลกับทีมเจโดยงานนี้ผลประกบคู่เจลีก YBC เลอแวงครับรอบเพลย์ออฟคลอดออกมาแล้วโดยผลปรากฏว่าคอนซาโดเลสซัปโปโรนั้นต้นสังกัดของชนาธิปสงกสินจะเปิดบ้านรับการมาเยือนของธีรธรบุญมาทันจะเป็นการพบกันของ2ยอดนักเตะทีมชาติไทยซึ่งทางสยามสปอร์ตนั้นยิงสดให้ชมกันจุใจครบทุกคู่ทุกสนามอย่างแน่นอนโดยรอบนี้จะแข่งขันกันในระบบเย่าเยือนในวันที่2วันที่5และก็6และก็13มิถุนายนนั่นเองครับมานะผมเป็นว่างานนี้ก็ไปเชียร์พวกเขากันได้นะฮะงานนี้ศึกไทยดาร์บี้แมตช์อีกครั้งงานนี้สนุกอย่างแน่นอนศึกเจลีกเรามาดูข่าวต่อมากันดีก่อนครับกุนซืออินโดนีเซียกังวลเกมรับยังมีปัญหาต้องเร่งแก้ไขโดยก่อนจะดวลช้างศึกแข่งทางอินโดนีเซียนะฮะเร่งฟิตซ้อมเข้มในโค้งสุดท้ายริมชายหาดหวังเสริมความแข็งแกร่งอย่างต่อเนื่องส่วนนั้นชินทายังเฮดโค้ชใหญ่รับกังวลทีมมีปัญหาที่แผงหลังอยู่นะแต่เชื่อจะปรับแก้ไขได้ทันก่อนจะลุยคัดบอลโลกเผยพอใจผลงานอุ่นเครื่องทั้ง2นัดหลังนักเตะสู้กันเต็มที่กับทีมระดับสูงโดยความเคลื่อนไหวของทางทัพการูด้าทีมชาติทางอินโดนีเซียชุดลุยศึกคัดบอลโลก2022รอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบ2กลุ่ม G คู่แข่งเกมแรกของทัพช้างศึกทีมชาติไทยหลังจากได้ลงสนามอุ่นเครื่องไปครบ2เกมโดยแพ้ทีมชาติอัฟกานิสถานไป2-3และก็แพ้ทีมชาติโอมานไป1-3โดยล่าสุดทางชินตะยังกุนซือใหญ่ของทางอินโดนีเซียได้นำลูกทีมลงฝึกซ้อมบริเวณริมชายหาดของ JA Hotel Jabai Ali Beach Hotel and Resort นะฮะในดูไบซึ่งอยู่ไม่ห่างจากที่พักสักเท่าไหร่นักเพื่อให้นักเตะได้ผ่อนคลายจากการอุ่นเครื่องมาตลอดช่วง2เกมที่ผ่านมาและเพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้มากยิ่งขึ้นกว่าเดิมในช่วงการซ้อมในช่วงโค้งสุดท้ายโดยชินตะยังให้สัมภาษณ์กับทาง PSSI นะฮะเว็บไซต์หลักของสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศอินโดนีเซียด้วยว่าพูดตามตรงนะจาก2นัดที่ผ่านมานั้นมีปัญหาเกิดขึ้นมากมายโดยเฉพาะเซ็นเตอร์แบ็กนั่นคือสิ่งที่เรานั้นต้องหาทางแก้ไขนั่นคือความกังวลของผมเช่นเดียวกันเราจะแก้ไขทีละรายการอันจริงนั้นนักเตะนั้นทำงานหนักมากในสนามระหว่างการแข่งขันแม้ว่าสกอร์จะเป็น1-3แต่ก็ดูดีมากเลยนะจากเกมนี้โดยคู่ต่อสู้ของเรามีหลายระดับทั้งอัฟกานิสถานในเกมอุ่นเครื่องนัดแรกและต่อด้วยโอมานแต่นักเตะทำงานอย่างหนักซึ่งโดยรวมแล้วก็ถือว่าเป็นที่น่าพอใจสำหรับโปรแกรมของทีมชาติอินโดนีเซียนั้นมีคิวลงสนามทำศึกคัดบอลโลกพบกับทางทัพช้างศึกทีมชาติไทยในวันที่3มิถุนายนนี้และจะเจอกับทางทีมชาติเวียดนามในวันที่7มิถุนายนและก็ปิดท้ายปะทะกับทางเจ้าภาพ UAE ในวันที่11มิถุนายนตามลำดับนั่นเองเป็นว่างานนี้ถือว่าเป็นข่าวดีของทางทีมชาติไทยหรือว่าเป็นกลเม็ดของทางอินโดนีเซียไหมเพื่อทำให้ทีมชาติไทยนั้นตายใจก็ต้องรอดูกันต่อไปก็แล้วกันว่าอนาคตของพวกเขาจะเป็นเช่นไรเรามาดูข่าวต่อมากันดีกว่าครับความรู้สึกแฟนบอลอาเซียนหลังทีมเคลิกเกาหลีใต้คว้าตัวศาสลักไหประโคน
ดยการนี้นะผมหลังจากที่สโมสรบุรีรัมย์นะฮะทีมยักษ์ใหญ่แห่งศึกไทยลีกแถลงการปล่อยตัวสัสลักไหประโคนแบ็กซ้ายทีมชาติไทยไปร่วมทีมชุนบุกฮุนไดมอเตอร์ทีมนำในศึกเคลีกลีกสุดของทางเกาหลีใต้งานนี้เรามาดูคอมเมนต์กันดีกว่าว่าแต่ละคอมเมนต์จะว่าอย่างไรกันบ้างเริ่มจากคอมเมนต์ที่1กันก่อนครับกันว้าวไทยแลนด์ในเคลีกและก็เจลีกเหรอเนี่ยคอมเมนต์ต่อมาด้วยความสัตย์จริงนะเรายอมรับว่าไทยดีกว่าผู้เล่นเวียดนามแต่เราอิจฉามากเลยคอมเมนต์ต่อมาก็ได้บอกว่าคงเฟืองคือผู้เล่นดีที่สุดของอาเซียนเลยนะคอมเมนต์ต่อมาก็ได้บอกว่านักเตะไทยคือความภาคภูมิใจของอาเซียนคอมเมนต์ต่อมาก็ได้บอกว่านั่นแหละเขาคือแรงบันดาลใจสุดยอดเลยคอมเมนต์ต่อมาก็ได้บอกว่าครองเกสแสดงความยินดีด้วยนะคอมเมนต์ต่อมาก็ได้บอกว่าขอให้พี่ชายโชคดีคอมเมนต์ต่อมาได้บอกว่าขอแสดงความยินดีกับทางสัสลักคนนี้ที่ได้เป็นกัปตันทีมสำรองของชุนบุกฮ่าฮ่าดูแล้วท่าจะยากจะเกินไปคอมเมนต์ต่อมานะผมก็ได้บอกว่าสัสลักอย่างคุณควรได้เป็นตัวจริงทุกนัดคอมเมนต์ต่อมานะผมได้บอกว่ายินดีต้อนรับสู่เกาหลีคุณสัสลักคอมเมนต์ต่อมานี่คือตัวแทนของธีรธรบุญมาทันคอมเมนต์ต่อมายินดีด้วยนะบุญมาทันและก็ชนาธิปกำลังเล่นที่เจลีก1สัสลักกำลังเล่นกับทางชุบุกฮุนไดมอเตอร์ที่เคลีกนักเตะไทยเก่งมากเลยนะให้อาเซียนภูมิใจและคอมเมนต์สุดท้ายก็ได้บอกว่าขอแสดงความยินดีกันด้วยนะครับหมานะผมเป็นคำว่างานนี้ก็เป็นการพูดถึงความรู้สึกแฟนอาเซียนหลังทีมเคลีกเกาหลีใต้นั้นยืมตัวสัสลักไหประโคนคนนี้ไปร่วมทีมในช่วงที่กำลังจะมาถึงนี้ก็ฝากดูกันต่อไปก็แล้วกันนะผมว่าจะเป็นเช่นไรก็ฝากไปให้กำลังใจกับทางสัสลักคนนี้กันด้วยก็แล้วกันครับเรามาดูข่าวต่อมากันดีกว่าครับพิรดลรับสุดเป็นเกียรติสวมบอกแขนนำช้างศึกอุ่นทาจิกิสถานโดยงั้นทางพิรดลชามรัศมีภาคภูมิใจที่ทางเซนเซอากิระนิชโนเลือกให้เป็นกัปตันทีมในเกมที่ทีมชาติไทยอุ่นเครื่องเสมอกับทางทาจิกิสถานไป2-2เมื่อวันที่29พฤษภาคมที่ผ่านมาโดยการที่ทางพิรดลชามรัศมีกองการสมุทรปราการซิตี้เปิดใจหลังสวมปลอกแขนกัปตันทีมช้างศึกลงอุ่นเครื่องเสมอกับทางทาจิกิสถานไป2-2ว่าเป็นเกียรติอย่างมากเลยนะพร้อมบอกทุกคนตั้งใจซ้อมและทุกอย่างจะดีขึ้นเรื่อยๆอย่างแน่นอนโดยทางพิรดลได้บอกว่าเป็นเกมที่ดีนะและก็ได้ประสบการณ์หลายอย่างสำหรับทางทีมชาติไทยกับการได้เป็นกัปตันทีมให้กับทางทาจิกิสถานก็ถือว่าเป็นเกียรติอย่างมากเลยครับผมรู้สึกภูมิใจเป็นอย่างมากเลยนะสิ่งสำคัญก็คือเราต้องปรับสภาพร่างกายให้พร้อมที่สุดเพื่อจะเตรียมความพร้อมในเกมวันที่3มิถุนายนนี้กับทางทีมชาติอินโดนีเซียโดยตอนนี้ทุกคนตั้งใจซ้อมพวกเราทุกคนสนุกกับการฝึกซ้อมฟุตบอลทุกอย่างเริ่มจะดีขึ้นเรื่อยๆแล้วส่วนตัวผมนั้นพยายามทำงานอย่างหนักและทำงานให้เต็มที่เพื่อเป็นตัวเลือกของทีมชาติไทยในครั้งนี้ขอเชิญชวนแฟนบอลชาวไทยให้กำลังใจพวกเรากันด้วยครับสำหรับทางทีมชาติไทยนั้นมีโปรแกรมลงสนามในเกมอุ่นเครื่องแบบเทรนนิ่งแมตช์นัดสุดท้ายพบกับทางทีมชาติอุซเบกิสถานในวันอาทิตย์ที่30พฤษภาคมจะเตะกันเวลา 22:00 นตามเวลาของประเทศไทยนั่นเองโดยโปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลโลก2022รอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบ2ของทีมชาติไทยนั้นก็จะมีดังต่อไปนี้วันที่3มิถุนายนทีมชาติไทยพบกับทางอินโดนีเซียวันที่7มิถุนายน UAE พบกับทางทีมชาติไทยแล้ววันที่15มิถุนายนทีมชาติไทยพบกับทางทีมชาติมาเลเซียงานนี้อย่าลืมไปเชียร์พวกเขาและไปให้กำลังใจพวกเขากันเยอะๆนะครับและนี่ก็เป็นเจาะลึกประเด็นร้อนข่าวฟุตบอลไทย by National Style ประจำวันที่1มิถุนายน2564โดยเฉพาะครั้งฟุตบอลไทยครับ